สวัสดีครับทุกคนวันนี้พบกับผมยุทธรถลันสต็อกเช่นเคยนะครับอย่างที่เพื่อนๆหลายๆท่านนะครับที่ใช้รถบรรทุกนะครับไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุก4ล้อหรือว่า6ล้อก็ตามนะครับจะมีปัญหาเรื่องของฐานล้อซึ่งแน่นอนว่าฐานล้อที่แคบเนี่ยครับจะมีผลเรื่องของการบาลานซ์และการทรงตัวหรือการช่วงที่ใช้ความเร็วสูงๆนะครับวันนี้ทางลันสต็อกจะมีวิธีการแก้ไขข้อด้อยตรงนี้ของรถบรรทุกส่วนใหญ่นะครับด้วยวิธีง่ายๆครับโดยที่ลันสต็อกเนี่ยครับจะทำการติดตั้งชุดอะแดปเตอร์หนา4นิ้วนะครับเพื่อจะทำให้ฐานล้อของรถ Isuzu Elf คันนี้ครับกว้างขึ้นทำให้การขับขี่ทรงตัวได้ดีขึ้นแล้วก็สามารถใช้ความเร็วได้มากกว่าฐานล้อเดิมด้วยครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าการติดตั้งอะแดปเตอร์สำเร็จชุดนี้ครับมีขั้นตอนง่ายๆอย่างไรบ้างครับเรามาชมกันเลยครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการติดตั้งอะแดปเตอร์4นิ้วนะครับสำหรับรถ Isuzu Elf นะครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นว่าขั้นตอนในการติดตั้งเนี่ยครับค่อนข้างที่จะง่ายดายเลยก็คือเราทำเป็นชุดสำเร็จแล้วก็คือเพียงถอดประกอบแล้วก็ขันน็อตนะครับก็สามารถทำให้รถ Isuzu Elf คันนี้ครับขับขี่โดยที่มีฐานล้อที่กว้างขึ้นทำให้การทรงตัวของรถเนี่ยดีขึ้นนะครับและนอกจากนี้ Isuzu Elf คันนี้ก็ได้ติดตั้งชุดดัมเบรกของทางลันสต็อปนะครับซึ่งแน่นอนว่าจริงๆแล้วดัมเบรกเนี่ยของลันสต็อปเรามีครอบคลุมสำหรับรถบรรทุกในบ้านเราครอบคลุมเกือบทุกรุ่นแล้วก็ได้ติดตั้งอะแดปเตอร์พร้อมดัมเบรกสำหรับรถ Isuzu Elf คันนี้เป็นที่เรียบร้อยก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้ครับจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่ใช้รถบรรทุก4ล้อหรือไม่ก็6ล้ออยู่นะครับยังไงฝากเพื่อนๆติดตามชมคลิปต่อๆไปของทางลันสต็อปนะครับว่าลันสต็อปมีคลิปอะไรเกี่ยวกับระบบเบรกไม่ว่าจะเป็นทั้งดัมและดิสเบรกนะครับยังไงคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนครับพบกันต่อไปคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ